بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับวิทยุเสียงสันติจากทุกๆช่องทางเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทุกคนได้มีชีวิตอยู่นะในการที่จะเคารพภักดีในการที่จะสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแน่นอนพี่น้องนี่คือเนื้อมะยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เนี่ยยังให้กับเราทุกคนที่ยังมีโอกาสในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่อัลลอฮ์ให้กับเราตรงนี้เนี่ยในการมีชีวิตเนี่ยเราจึงต้องใช้มันไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดีที่สุดนั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องการที่พี่น้องเองเนี่ยได้เปิดมาฟังนะวิทยุเสียงสันตินะพี่น้องไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตามเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อมะที่อัลลอฮ์เมตตาเช่นเดียวกันเพราะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยพี่น้องก็จะมีเวลาว่างมีช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยจะสามารถทำสิ่งใดก็ได้ที่ตัวเองต้องการแต่ว่าเราเองเนี่ยพี่น้องที่เปิดมาฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถือว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอีมานเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาเราเนี่ยให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามากขึ้นนั่นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเองต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองพี่น้องนะครับถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนพี่น้องก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าเราเองเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วเนี่ยประมาณ20กว่าพระนามนะที่เป็นพระนามอนุญาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยเป็นพระนามที่21นะที่เราจะมาพูดคุยกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอยากที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้ตั้งธงไว้นะในการที่เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในทุกๆพระนามเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆเลยนั่นก็คือเราเองต้องท่องจำนะไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นพระนามที่21แล้วพี่น้องท่านใดที่อาจจะเพิ่งเปิดมาฟังเนี่ยก็อยากที่จะให้ทบทวนนะในพระนามก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง20พระนามนะอาจจะเปิดฟังใน YouTube ก็ได้นะพี่น้องเราก็มีช่องทางในการที่จะให้พี่น้องได้รับฟังรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะก็อยากให้ท่องจำไปพร้อมๆกันและเมื่อเราท่องจำแล้วเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจในพระนามเหล่านั้นทั้งหมดนะให้ถูกต้องให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองแล้วก็สุดท้ายในประการที่3ก็คือเราต้องนำสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระนามต่างๆเหล่านั้นนี่คือ3ข้อหลักๆนะที่อยากให้เราทุกคนเนี่ยได้ตั้งธงไว้ในทุกๆพระนามที่เราเรียนรู้กันในทุกๆครั้งนะพี่น้องนะครับผมเพราะแน่นอนว่า3ประการนี้เนี่ยมันคือ3ประการที่นบีได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมี99พระนามหมายความว่าใครก็ตามที่ท่องจํา99พระนามนี้เนี่ยแล้วก็นำสู่การปฏิบัติเนี่ยพี่น้องและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนี่คือ3ประการนบีวะดะคอลันจันนะมันอะซวฮาดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ทำ3ประการนี้เนี่ยที่นักวิชาการได้อธิบายเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากที่จะให้เราทุกคนได้ตั้งใจไว้ในเริ่มต้นทุกๆครั้งนะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนะพระนามในวันนี้เดี๋ยวพี่น้องเป็นพระนามที่21นะอย่างที่เราได้บอกซึ่งหนังสือที่เราได้นำมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยมาอธิบายเนี่ยก็คือหนังสือของเชคซะอีดอันกอฏานีนะซึ่งท่านเองได้รวบรวมพระนามต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมา99พระนามนะที่ได้มาจากอัลกุรอานและหะดีษนะครับผมซึ่งท่านได้บอกว่าพระนามที่21เนี่ยมีนามว่าอัลมาตีนุอัลมาตีนุหรือว่าอัลมาตีนนะพี่น้องก็คือมีตัวอะลีฟตัวลามีตัวมีมนะตัวตานะครับตัวยาแล้วก็ตัวนูนะอัลมาตีนูหรือว่าอัลมาตีนแปลว่าผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงแปลว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองซึ่งแน่นอนพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เป็นอีกพระนามหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันที่บ่งบอกถึงอำนาจบ่งบอกถึงความมั่นคงในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนซึ่งมันแตกต่างจากมักลุกอย่าง 100% นั่นเองพี่น้องเพราะแน่นอนว่ามักลูกเนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงแต่ว่าความแข็งแกร่งความมั่นคงเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวันถดถอยมันก็ต้องมีวันที่เริ่มและก็ต้องมีวันที่จบ
แต่สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงของพระองค์เนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่มีมาแต่เดิมและก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยตลอดไปนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่มีนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามนี้เนี่ยก็คืออัลมาตีนผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงซึ่งพระนามนี้เนี่ยพี่น้องในภาษาอาหรับเนี่ยมันมาจากคำว่าอัลมาตานะคำว่ามาตานะเนี่ยมันแปลว่าความแข็งแกร่งความทนทานสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มีความแข็งแกร่งและทนทานมากๆเนี่ยนั่นแหละเขาจะใช้คำว่ามาตานะสำหรับมันนั่นเองซึ่งท่านอบูฮามิดอัลกอซาลีเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่อัลมาตีเนี่ยมาจากคำว่ามาตานะเนี่ยจึงหมายความว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยมาตานะดะดุลุอัลาชิดดะตินกูวะตินิลลาฮิตะอาลาผมบอกถึงความแข็งแกร่งที่มั่นคงที่ทนทานที่มากมายสำหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพียงผู้เดียวนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าอัลมาตีเนี่ยจึงเป็นความแข็งแกร่งนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ไม่มีสิ่งอื่นใดจะเทียบเคียงหรือว่าเหมือนหรือว่ามากกว่าได้นั่นเองเราอาจจะอธิบายไปได้ว่าความแข็งแกร่งนะที่อัลลอฮฺเนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่มันมีมาแต่เดิมมันไม่มีวันหมดไม่มีวันลดและก็แน่นอนว่าไม่มีวันเพิ่มเพราะแน่นอนวันมันเป็นความแข็งแกร่งความมั่นคงที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วตั้งแต่เดิมนั่นเองนี่คือความหมายของอัลมาตีนคือพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามที่21นั่นเองก็คือผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองพี่น้องซึ่งความหมายนะพี่น้องคร่าวๆนะที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้เนี่ยของพระนามนี้นะท่านได้บอกว่าอัลมาตีนคืออัชชะดีดุลกอวีคือผู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากอัลลาดีลาตุตอิฟุกูวะตูซึ่งที่ความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีทางที่จะลดน้อยลงไม่มีทางที่จะอ่อนแอลงได้วะลาตุนฮิกูฟีอัฟอาลิฮิมาชักกอและก็แน่นอนด้วยกับความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ว่าพระองค์จะกระทําสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่มีความยากลําบากสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตาบและก็ไม่มีความเหนื่อยสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามองดูว่าสิ่งที่ถูกสร้างในพี่น้องมะคลูกเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์เนี่ยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บอกว่าตัวเองมันแข็งแกร่งอย่างมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยพอเขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการอ่อนเพลียมีการอ่อนล้าอาจจะมีความยากลำบากสำหรับเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ทำแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ประสงค์จะทำสิ่งใดเนี่ยมันง่ายดายไม่มีความยากลำบากและไม่มีความเหนื่อยสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เชี่ยวชาญได้บอกต่อว่าวะกูวะตูซุบฮานะฮูตามะตุนกามิละและความแข็งแกร่งความแข็งแรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์พร้อมลาตะตานากอซุวะลาตุฎออิฟุเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่มีแม้แต่ข้อบกพร่องใดๆเลยวะฮาซายะดุลลุอะลัตตะนาฮีฟีกุวะติลลาฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามนี้เนี่ยเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนี่คือความหมายที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้อธิบายไว้ถึงพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลมาตีนนั่นเองพี่น้องนะนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยได้รับรู้นะพี่น้องและให้เราเองเนี่ยได้พิจารณาไปพร้อมๆกันว่าพระผู้เป็นเจ้าที่เราเองเนี่ยกำลังเคารพสักการะเนี่ยพี่น้องมีคุณลักษณะอันมากมายที่สูงส่งมีพระนามอันมากมายที่สวยงามเนี่ยและในพระหนึ่งในพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือพระนามนี้เนี่ยยิ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าของเราซึ่งแน่นอนว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเทียบเคียงได้เหมือนกับพระองค์อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนหรือว่าเทียบเท่าหรือว่ามากไปกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์มีอย่างแน่นอนพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วก็พยายามที่จะคิดให้สม่ำเสมอว่าวันนี้เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องนึกถึงอำนาจถึงความนึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีนะไม่ว่าพระองค์จะมีเพื่อให้การตอบแทนกับเราหรือว่ามีเพื่อที่จะลงโทษเราเนี่ยพี่น้องแน่นอนสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่ง่ายดายทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองพี่น้องนะและแน่นอนพี่น้องอย่างที่เราได้บอกกับพี่น้องว่า พระนามใดก็ตามเนี่ยที่เราเอ่ยขึ้นมาให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือฮะดีษก็ตามเนี่ยพี่น้องต้องมีหลักฐานยืนยันว่าพระนามนี้เนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงซึ่งอัลมาตีนเนี่ยพี่น้องพระนามนี้เนี่ยผู้ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยเป็นพระนามที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามในอัลกุรอานจะ1ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพียงพอถ้าเกิดบรรดานักวิชาการได้อธิบายแล้วเนี่ยว่าพระนามนี้แหละคำนี้แหละคือพระนาม1ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลมาตีนเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน1ครั้งก็ถือว่าเป็นการเพียงพอเพราะบรรดานักวิชาการมากมายนะได้บอกว่าเนี่ยแหละคือ1ในพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องซึ่งอายะห์กุรอานที่ได้กล่าวถึงพระนามนี้นะอยู่ในซูเราะห์ซาริยาตนะ
อายะที่58นะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เริ่มกล่าวถึงเรื่องราวหนึ่งนะพี่น้องก็คือเรื่องราวที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่อายะที่55เนี่ยพระองค์ได้กล่าวว่าวะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตันฟาอุลมุมินีนพระองค์ได้บอกว่าและจงตักเตือนเถิดและจงตักเตือนเถิดฟะอินนัซซิกรอตันฟาอุลมุมินีนเพราะถ้าจริงแล้วเนี่ยการตักเตือนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับบรรดาอัลมุมินกับบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องด้วยกับอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกเราทุกคนให้รู้ว่าเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมีการตักเตือนแนะนำซึ่งกันและกันอยู่สม่ำเสมอเพราะแน่นอนแล้วเนี่ยว่าการตักเตือนที่อัลลอฮฺได้บอกเนี่ยถ้าเป็นการตักเตือนที่ดีงามเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนผู้ที่ตักเตือนได้รับผลบุญจากการตักเตือนและแน่นอนผู้ที่รับการตักเตือนเนี่ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยเขาก็ต้องน้อมรับในคำตักเตือนและนำสู่การเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะอยากที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นผู้ที่ถูกตักเตือนและไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องแน่นอนเขาอาจจะมีการโกรธเคืองมีการขุ่นเคืองหมองใจเนี่ยกับคนที่ตักเตือนเขาอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยแบบนี้เนี่ยพี่น้องเป็นการบอกว่าหัวใจของคนคนนั้นเนี่ยเป็นหัวใจที่ไม่น้อมรับในการตักเตือนก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงพอเราได้บอกไว้แล้วว่าการตักเตือนมันจะยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาจะนำสู่การปฏิบัติได้เลยนั่นก็เป็นผู้ศรัทธาที่ดีงามอย่างมากหรือว่าอาจจะยังไม่นำสู่การปฏิบัติได้เนี่ยแต่เขามีความตั้งใจที่จะรับฟังและพยายามที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีงามนั่นเองพี่น้องฉะนั้นการตักเตือนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยสำหรับสังคมของเรายิ่งโดยในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากและถ้าเรานึกดูดีๆนะพี่น้องว่าสังคมของเราเนี่ยถ้าขาดการแนะนำการตักเตือนในเรื่องราวของความดีห้ามปรามในเรื่องราวของความชั่วเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งเลวร้ายมากมายแต่ในวันนี้เนี่ยเรายังมีบรรดาผู้รู้มากมายนะเรายังมีคนที่เขายืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องพยายามย้ำเตือนกันเริ่มตั้งแต่สังคมเล็กๆเนี่ยคือครอบครัวพยายามบอกเตือนกันในเรื่องราวที่ดีงามชักชวนกันไปสู่ความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจึงทำให้สังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์เนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยกับสิ่งดีงามมากมายนั่นเองพี่น้องนะครับผมและต่อมาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ได้บอกนะว่าให้เราตักเตือนซึ่งกันและกันสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วมันจะยังประโยชน์เนี่ยพระองค์ได้กล่าวต่อว่ามาขอลักตุนจินนวันอินซาอินลาลิอาบูดูนพระองค์ได้บอกและข้าเองเนี่ยไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกเสียจากว่ามาเพื่ออิบาดะต่อพระองค์เพียงผู้เดียวมาเพื่อเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวไม่เคารพกสการะต่อสิ่งอื่นใดเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการจึงได้อธิบายว่าการตักเตือนที่ดีงามที่สุดเนี่ยก็คือการตักเตือนกันให้เราเองเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของชิริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กหรือว่าชิริกใหญ่ก็ตามเนี่ยต้องออกห่างให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นหนทางไปสู่เรื่องราวของชีริกหรือแน่นอนว่าเรื่องราวที่มันมุ่งไปสู่เรื่องราวของชีริกเลยก็ตามเนี่ยต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงออกห่างและตักเตือนกันให้มากที่สุดเป็นอันดับแรกๆเพราะเป้าหมายที่เราเกิดมาบนหน้าดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสิ่งแรกๆที่เราต้องเน้นย้ำในการตักเตือนกันคือตักเตือนให้มีการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อในอายะที่57ว่ามาอูรีดูมินฮุมมินริสกิวว่ามาอูรีดูอายุตไอมูนพงศ์ได้บอกว่าและข้าเนี่ยไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาและข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยให้อาหารแก่ข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์สร้างเรามาเนี่ยเพื่ออิบาให้อิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวและพระองค์ก็ได้บอกต่อว่าพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการริสกีได้จากพวกเราจากบ่าวของพระองค์และแน่นอนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยมาประทานอาหารให้แก่พระองค์เป็นการบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากที่เป็นผู้ที่เราเองเนี่ยที่เป็นมักรุกเนี่ยต้องพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าพระองค์ต้องพึ่งพิงเราการที่อัลลอฮ์ให้เราอิบาดะห์ต่อพระองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์มีมันเพิ่มพูนมากขึ้นจะทำให้อำนาจของอัลลอฮ์มันสมบูรณ์มากขึ้นเพราะอัลลอฮ์สมบูรณ์อยู่แล้วและเช่นเดียวกันการที่เราหลายๆคนไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราหลายๆคนปฏิเสธศรัทธาเราหลายๆคนตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องแน่นอนก็ไม่ได้ทำให้อำนาจที่อัลลอฮ์มีลดน้อยลงเช่นเดียวกันหรือว่าไม่ได้ทำให้อำนาจที่อัลลอฮ์มีเนี่ยมันหมดหายไปเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์มีมันสมบูรณ์ด้วยกับตัวของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องตระหนักนั่นเองพี่น้อง
และพระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะที่58ว่าอินนัลลอฮะฮุวัรรอซากุซุนกุวะตินมะตีนแท้จริงพระองค์เองต่างหากนี่แหละที่เป็นอัรรอซากเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพผู้ที่ให้เราเองในทุกๆสิ่งทุกอย่างให้กับมักรุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มักรุกมีเนี่ยก็มีมาด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้คือริซกีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ผู้ที่ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นความสุขในหัวใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ประทานมาให้กับเราทั้งหมดเพราะพระองค์คืออัรรอซากนั่นเองซุนกูวะและพระองค์คือผู้ที่มีความแข็งแกร่งมีพลังอัลมาตีนนี่แหละคือพระนามที่เราเรียนรู้กันในวันนี้คือผู้ทรงมั่นคงนั่นเองพี่น้องผู้ทรงมีความแข็งแกร่งมีอำนาจมีความแข็งแรงที่มันมั่นคงนั่นเองพี่น้องนี่คือหนึ่งในอายะเพียงอายะเดียวเท่านั้นนะพี่น้องที่ถูกกล่าวถึงพระนามนี้ก็คืออัลมาตีนไว้ในสุรัตดาริยาตนะอายะที่58ซึ่งอิบนุจารีดเนี่ยพี่น้องตับบารีเนี่ยเป็นนักตัฟซีรอัลกุรอานนะท่านเองเนี่ยได้อธิบายพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะนี้เนี่ยว่าอัลมาตีนเนี่ยคืออินนัลลอฮะกอวียุลลายักลิบูกอลิบุนหมายความว่าอัลมาตีนเนี่ยพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือพระนามที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งถึงพลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถเอาชนะเหนือความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะลายะรุดดุกอฎอฮูรอดดุนและแน่นอนด้วยกับความแข็งแกร่งที่มั่นคงของอัลเลาะห์เนี่ยก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาคัดค้านในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกันสิ่งใดที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นและแน่นอนว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมั่นคงไปในรูปแบบที่อัลเลาะห์กำหนดอย่างนั้นแหละไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์กำหนดไว้เนี่ยก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ย 50,000 ปีแล้วพอผ่านการเวลาไปเนี่ยอำนาจที่อัลเลาะห์มีเนี่ยมันก็จะเบาลงเบาลงจนทำให้มีสิ่งอื่นมาแทรกแซงการกำหนดของอัลเลาะห์ได้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นและก็แน่นอนว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเราได้รู้แล้วว่าพระนามนี้เนี่ยอัลมาตีนเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นคงด้วยกับอำนาจที่พระองค์มีมั่นคงด้วยกับความแข็งแกร่งที่พระองค์มีฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้มันก็จะมั่นคงในรูปแบบนั้นแหละไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงขัดขวางได้อย่างแน่นอนวะยัมดีกอฎออูฟีคอลกิฮีและอิบนุจารีได้บอกต่อว่าและการกำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็จะดำเนินไปนะในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างชาดีดุนอิกอบูลิมันกัฟรบิอายาติฮิวะจาฮะดะฮุจาจะฮูและเช่นเดียวกันการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะเกิดกับบรรดาผู้ซึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การต่างๆของพระองค์ปฏิเสธต่อหลักฐานต่างๆของพระองค์เนี่ยแน่นอนมันก็จะเกิดกับพวกเขาเหล่านั้นและก็ไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงและมาขัดขวางได้ถ้าพระองค์เนี่ยต้องการให้มันเกิดนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือความหมายนะที่บรรดานักวิชาการจากอิบนุจารีอัตตับบารีเนี่ยได้อธิบายถึงพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในอายะนี้นั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยก็ได้รับรู้รับทราบแล้วนะว่าพระนามนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงด้วยกับการยืนยันในอัลกุรอานเนี่ยหนึ่งอายะนั้นก็คือในซูเราะห์ดาริยาตอายะที่58ที่บอกว่าอินนัลลอฮะฮุวัรรอซากุซุนกุวะตินมะตีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพอันมากมายและพระองค์นี่คือผู้ทรงมีพลังผู้ทรงมั่นคงในกับอำนาจด้วยกับความแข็งแกร่งของพระองค์นั่นเองพี่น้องนะครับผมต่อมาเนี่ยพี่น้องเรามาดูในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านผู้เขียนหนังสือนะพี่น้องได้อธิบายไว้ในพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งท่านเชคเนี่ยแน่นอนพี่น้องก็ได้บอกถึงพระนามนี้โดยที่ท่านเองเนี่ยได้เขียนติดกับพระนามก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆพระนามซึ่งพระนามก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอัลอาซีซผู้ทรงอำนาจเนี่ยอัลกอดีรอัลกอดีรอัลมุกตาริดเนี่ยผู้ทรงกำหนดอัลกอวีผู้ทรงแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยพี่น้องแล้วก็อัลมาตีนเนี่ยผู้ทรงมั่นคงเนี่ยทั้งหมดนี่พี่น้องทั้งหมด6พระนามเนี่ยเชคได้เขียนให้มันอยู่ในเรื่องราวเดียวกันแสดงว่าทั้ง6พระนามนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันและทั้ง6พระนามนี่มันเป็นการบ่งบอกถึงอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงซึ่งที่ไม่มีสิ่งใดเนี่ยพี่น้องจะมาขัดขวางหรือว่าจะมาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเหมือนกับที่เราได้อธิบายกับพี่น้องไปในเบื้องต้นด้วยกับคำอธิบายของบรรดานักวิชาการเนี่ยพี่น้องว่าอัลมาตีนเนี่ยพระนามนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมุ่งบอกถึงความมั่นคงในความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แสดงว่าความมั่นคงเนี่ยกำลังจะมองบอกว่าอำนาจเนี่ยก็จะมั่นคงไปในรูปแบบนั้นความแข็งแกร่งก็จะมั่นคงไปในรูปแบบนั้นไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การอ่อนแอหรือว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแข็งแกร่งที่มันมากขึ้นการที่เราบอกว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแข็งแกร่งที่มันมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าความแข็งแกร่งหรือว่าอำนาจที่อัลเลาะห์เนี่ยมันสมบูรณ์มันสูงส่งที่สุดแล้วคือมันเกินคือไม่มีทางที่จะไปได้มากกว่านี้ละคือมันสูงที่สุดแล้วนี่คืออัลมาตีนและแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะเบาลงหรือว่าอ่อนล้าลงได้เช่นเดียวกันนั่นเองพี่น้องด้วยกับสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานที่มองถึงความแข็งแกร่งนะที่อัลลอฮฺที่มันมั่นคงเนี่ยและไม่มีทางลดหย่อนลงเนี่ยพี่น้องพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในซูเราะห์กอฟนะอายะที่38ว่าละกอดคอลักนัสซามาวาติวัลอัรพระองค์ได้บอกว่าและเราเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้าต่างๆและพื้นแผ่นดินวะมาบัยนะฮูมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองฟีซิตตะติอายามใน6วันวะมามัสซะนามินลูกูบและความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสเราได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังจะบอกกับเราทุกๆคนนะพี่น้องให้เราทุกคนได้พิจารณานะเมื่อเราได้อ่านถึงอายานี้เนี่ยว่าสิ่งที่เรามองดูในชั้นฟ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้สร้างพื้นแผ่นดินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้สร้างและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งสองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้สร้างแต่พระองค์ได้บอกไว้ในท้ายอายะห์ว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรามองดูว่ามันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีมนุษย์ไม่มีมัคลุกหน้าไหนเนี่ยที่จะสามารถสร้างได้นะพี่น้องแต่พระองค์บอกว่าวะมามัสนามินลูพระองค์สร้างภายใน6วันเนี่ยพอสร้างเสร็จก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆสำหรับพระองค์ถึงแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีความเหน็ดเหนื่อยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยมันบอกถึงความแข็งแกร่งที่มันมั่นคงสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ในการสร้างสิ่งเหล่านี้แต่มนุษย์ล่ะพี่น้องแค่จะสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยสร้างแค่ประตูบ้านนึงเนี่ยพี่น้องก็ยากสำหรับแค่ปากกาแท่งนึงเล็กๆเนี่ยก็ยังเหน็ดเหนื่อยเลยต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้เครื่องอุปกรณ์มากมายในการทุ่นแรงก็ยังถึงจะสามารถสร้างมันได้แต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันทั้งหมดอัลเลาะห์ยังบอกว่ามันไม่ได้เป็นความเหน็ดเหนื่อยสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและสิ่งอื่นๆล่ะพี่น้องอีกมากมายทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้สิ่งที่พระองค์มีเนี่ยมันลดน้อยลงเลยไม่ได้ทําให้พระองค์หมดแรงหมดหรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงได้เลยนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องตระหนักแล้วก็คิดนั่นเองพี่น้องอีกอายะห์นึงนะพี่น้องที่บ่งบอกถึงความมั่นคงในอำนาจในความแข็งแกร่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือในอายะห์กุรซีนั่นเองที่เราเองเนี่ยอ่านกันเป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่ยพี่น้องเราเองอ่านกันเป็นประจำเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมพระองค์เนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากพระองค์อัลฮัยยุลกอยูมผู้ทรงมีชีวิตและผู้ทรงค้ำจุนและตะคูดูซินาตูวาลาเนาพระองค์ได้บอกว่าและการง่วงหรือว่าการหลับเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับพระองค์แน่นอนว่าความมั่นคงในอำนาจของเราในความแข็งแกร่งของพระองค์เนี่ยการง่วงนอนการหลับเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบอกว่าพระองค์มีความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั่นเองพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยอยู่ไปสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์อยู่ไปเนี่ยพระองค์ก็ต้องมีการง่วงเหมือนกับมักลุกแต่ด้วยกับการที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนมักลุกและมักลุกก็ไม่เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเนี่ยพี่น้องจึงทำให้ลักษณะนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นสำหรับอัลลอฮ์เพราะลักษณะของการง่วงลักษณะของการหลับเนี่ยเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงข้อบกพร่องของสิ่งนั้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่มีลักษณะของข้อบกพร่องฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ได้บอกไว้ในท้ายอายะห์กุรซีนะพี่น้องว่าวะซิอะกุรซียุสซะมาวาติวัลอัรฎและที่วางเท้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องซึ่งเท้าของอัลเลาะห์เนี่ยแน่นอนไม่มีเท้าของมักลุกใดๆเหมือนกับพระองค์นะไม่มีสิ่งใดเหมือนกับเท้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ว่าและที่วางเท้าของพระองค์เนี่ยกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินวะลายะอูดูฮิฟซุฮูมาวะฮุวัลอาลีอัซีมและพระองค์ได้บอกว่าและก็ไม่ได้เป็นภาระหนักใดๆเลยในการที่พระองค์เนี่ยจะรักษาจะดูแลชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินวะฮุวัลอาลีอัลอะซีมพระองค์คือผู้ที่สูงส่งและผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบ่งบอกเราอีกอายะห์นึงว่า
ชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาแล้วและการดูแลให้มันคงอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหนักหรือว่าภาระใดๆสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากนั่นเองพี่น้องนี่คือพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยกับความแข็งแกร่งเปี่ยมไปด้วยกับอำนาจที่มีความมั่นคงนั่นเองพี่น้องนะครับผมและอีกเรื่องราวนึงนะพี่น้องที่แน่นอนว่าสอดคล้องกับพระนามนี้ที่เราเรียนรู้เนี่ยแน่นอนว่าเราเองเนี่ยได้เรียนรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้ที่มีอำนาจที่มั่นคงอย่างสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องถ้าเรามองดูนะพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับมักลูกเนี่ยตั้งแต่วันที่พระองค์สร้างดุนยานี้มาเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยและจะให้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และจะให้เช่นเดียวกันไปตลอดกาลในอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราแค่พิจารณาจากวันที่อัลเลาะห์สร้างดุนยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่น้องพระองค์ให้กับมักลูกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพระองค์ให้กับมักลูกมาเท่าไหร่แล้วไม่ว่าจะให้การมีชีวิตไม่ว่าจะให้ริสกีในการดำเนินชีวิตให้อาหารให้เครื่องดื่มเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งที่อัลเลาะห์มีเนี่ยมันลดหายไปเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องเคยกล่าวโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นหะดีษกุดซีโดยพระองค์ได้กล่าวยาอิบาดีโอบาของข้าเลาอันนะอวะละกุมหากว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยวะอาคิรอกุมและคนสุดท้ายเนี่ยวะอินซะกุมวะจินนะกุมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจินก็ตามของพวกท่านเนี่ยกอมูฟีซออีดินวาฮิดทั้งหมดเนี่ยไปยืนบนภูเขาลูกนึงเนี่ยฟะซาลูนีแล้วก็ขอต่อข้าฟะอะตัยตุกุลละวาฮิดินมัสอะละตะฮูข้าเนี่ยหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ในทุกๆสิ่งที่เขาขอมานะกอซาซาลิกะมิมมาอินดีพระองค์บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ตอบรับในทุกสิ่งที่เขาขอเนี่ยสิ่งที่พระองค์มีเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงไปเลยอิลลากะมายันกุซุนมาคีตุอีลาอุดคิลัลบะฮรเปรียบเสมือนกับการที่เข็มหมุดเนี่ยจุ่มไปลงที่มหาสมุทรนั่นเองเปรียบกับการที่เข็มเนี่ยพี่น้องจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยพี่น้องถามว่าน้ำที่มาติดมาจากมหาสมุทรติดมากับเข็มเนี่ยมันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่ขึ้นมายังไม่ถึงหยดเลยพี่น้องแน่นอนนั่นแหละคือเทียบเท่าได้กับสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้กับมนุษย์ทั้งหมดแต่สิ่งที่อัลเลาะห์มีเนี่ยไม่ได้ลดหายไปเลยนั่นเองพี่น้องนี่คืออำนาจนี่คือความแข็งแกร่งมั่นคงและถามว่าสิ่งที่อัลเลาะห์พูดเนี่ยพี่น้องมันคือเรื่องจริงอย่างแท้จริงเพราะในวันนี้เนี่ยเรามองดูนะพี่น้องว่าแค่ในยุคเราปัจจุบันเนี่ยเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับสิ่งใดบ้างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่อัลเลาะห์มีก็ยังมียังเหลือล้นและเช่นเดียวกันมนุษย์ที่มีก่อนหน้าเราเนี่ยก็ได้รับมามากมายแล้วจากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยพี่น้องแต่สิ่งที่อัลเลาะห์มีก็ยังมีอยู่อย่างเหลือล้นเช่นเดิมพี่น้องไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยฉะนั้นนี่แหละพี่น้องคือพระเจ้าของเราคือพระผู้อภิบาลของเราอย่างแท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนะครับแน่นอนพี่น้องและแน่นอนว่าสิ่งสุดท้ายนะพี่น้องที่เราเองเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจในพระนามนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องนำสู่การปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับพระนามนี้นั่นเองพี่น้องเมื่อเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือผู้ที่ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยก็จะต้องทำตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งเพราะเราคือบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวของผู้ที่แข็งแกร่งอย่างมั่นคงตัวของเราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้มีความแข็งแกร่งอย่าได้อ่อนไหวอ่อนโยนกับเรื่องราวใดๆนะพี่น้องแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะมีความกังวลมีความคิดวิตกกังวลในเรื่องใดๆบ้างเนี่ยแน่นอนนั่นคือมนุษย์แต่แน่นอนว่าเมื่อเราคิดได้หวนกลับมาได้ก็ต้องนึกให้ได้ว่าพระเจ้าของเราคือผู้ที่มั่นคงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ต้องการให้เราทุกคนมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งในตัวของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้พ้นไปจากอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะพบเจอกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่สามารถช่วยเหลือเราได้เพียงผู้เดียวเราเพียงแค่ทำสาเหตุต่างๆให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดหรือว่าไม่เกิดเนี่ยก็ด้วยเกี่ยวกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อาลอิมรอนนะพี่น้องวะลาตะฮีนูวะลาตะห์ซะนูพวกที่บอกและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ท้อแท้นะวะลาตะห์ซะนูและอย่าได้เสียใจวันจุมุลละเล่าในอินกุนตุมุมินีนแท้จริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยแหละคือผู้ที่สูงส่งหากว่าพวกท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงเนี่ยศรัทธาว่าอัลเลาะห์คืออัลมาตีนคือผู้ที่มั่นคงด้วยกับความแข็งแกร่งของพระองค์ด้วยกับอำนาจของพระองค์เนี่ย
เราเองก็จะเป็นผู้ที่สูงส่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเสียใจความเศร้าหมองในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะน้อยหรือว่ามันแทบจะไม่มีเลยนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราเองต้องปฏิบัติให้ได้ให้มันสอดคล้องกับพระนามนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนว่าการที่ปฏิบัติให้สอดคล้องอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนที่นอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่หวังต่อสิ่งใดไม่กลัวต่อสิ่งใดต้องหวังและกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องและสิ่งสุดท้ายนะอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้วะลิลลาฮินอัสมาอินฮุสนาฟัดดะอูฮูบิฮาสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามอันสวยงามนี่มากมายฟัดดะอูฮูบิฮาดังนั้นเนี่ยสุเจ้าทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระนามเหล่านั้นเถิดฉะนั้นอัลมาตีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพระนามที่เราเองสามารถหยิบยกไปขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เวลาเราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลมาตีนโออัลมาตีนยามาตีนโอผู้ที่ทรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงเนี่ยโปรดทรงทำให้ฉันเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมั่นคงด้วยให้ฉันได้รอดพ้นจากความวิตกกังวลในหรือว่าความเศร้าหมองในหัวใจของฉันให้ฉันได้รอดพ้นจากความยากลำบากในชีวิตของฉันยามาตีนเราสามารถกล่าวนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในการขอดุอาเพราะมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องจะได้รับประโยชน์นะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเนี่ยจะติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะครับผมและอินชาอัลลอฮฺได้พบเจอกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์